ขอโชว์คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดารานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการเปิดรายการในวันนี้เนี่ยนะคะเล็กซี่เปิดรายการคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรามีเสียวอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะคะอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในกระแสสังคมมาโดยตลอดค่ะมีกระแสหลากหลายกระแสนะคะที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อว่าต่อขานหรือแม้แต่เรื่องของการชื่นชมเรื่องแบบนี้ค่ะรายการของเรานะคะจะหยิบยกมาพูดคุยกันในรายการและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าบุคคลท่านนี้นะคะหลวงปู่มหามุนีอริยดาบสนะคะหลายคนบอกเลยค่ะว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะวันนี้คุณปู่ค่ะจะมาบอกค่ะว่าการสักยันเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบนะคะใช่แล้วจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงปู่เคยมาในรายการของเราครั้งหนึ่งแล้วที่มีประเด็นโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะตอนนั้นแต่วันนี้เราจะตัดประเด็นนั้นทิ้งเพราะว่าจะมาเจาะลึกพี่เล็กเกี่ยวกับเรื่องของการสักยันเขาบอกว่าการสักยันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมและนอกเหนือจากนี้ยังช่วยหรืออะไรได้อีกบ้างวันนี้จะมาสักอะไรในรายการไม่ได้มาท่านเดียวค่ะมาพร้อมกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่หลวงปู่จะมาสักยันโชว์ในรายการนี้ต้อนรับด้วยนะคะสำหรับหลวงปู่มหามุนีอริยดาบสนะคะและอาจารย์ภูมินดาบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอาจจะเห็นหลวงปู่ในแบบที่แตกต่างไปวันนี้ทำไมหลวงปู่ไม่ได้ใส่ชุดครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยค่อนข้างจะโจมตีในเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรนะคอสเพย์การแต่งตัวของหลวงปู่ทีนี้ก็เลยอยากจะสื่อให้สังคมว่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาอาคมความรู้มันเป็นภูมิปัญญาของคนไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวเลยแม้แต่น้อยก็เลยแต่งตัวในลุคนี้เลยขออนุญาตถามนะคะว่าลุคนี้ท่านได้แต่ใดมาครับครับผมก็เป็นผู้ใหญ่ในรายการนึงหรือคุณอะไรดีโน่ใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือบอกว่าอยากให้ปู่อยากให้ปู่ทันสมัยอยากให้ทันกับสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเนี่ยก็คือปรึกษากันนะครับว่าถ้าสมมุติปู่เปลี่ยนชุดเนี่ยมันจะคาถามันจะเสื่อมไปไหมอะไรนะผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกนะครับบอกอย่างเดียวคือว่าการเรียนวิชาคือสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีความรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะแต่งชุดไหนยังไงก็ได้ก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมถือศีลปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่าแน่นอนพอหลวงปู่ทำอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านี้คือมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มักจะมีประเด็นกระแสดราม่าอันนี้กลัวว่าจะดราม่าเกี่ยวกับเรื่องชุดอีกไหมคะปู่อ๋อก็แล้วแต่ครับมันเป็นกระแสสังคมซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าโลกไซเบอร์นะครับแต่ในหลักของความเป็นจริงเนี่ยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมากกว่าสังคมโลกไซเบอร์เป็นการให้ความรู้กันสนุกเฮฮาจะมีตอบแรงบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาของโลกโซเชียลและโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมคะเราขอย้ำกันเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์และกดแชร์กันไปได้เลยนะคะเข้าไปที่ CS8 ใน Facebook แฟนเพจของเรานั่นเองหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงการคอมเมนต์นะคะเราสดสตรีมสดกันตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงทางทวิตเตอร์คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้เช่นกันนะคะที่ CS8 Thailand นะคะรวมไปถึง YouTube นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ทาง Channel 8 Thailand และจานโลกุ TV สามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะมีปัญหาข้องใจหรืออยากซักถามเรื่องอะไรกับแขกรับเชิญของเรานะคะรายการของเราเป็นสื่อกลางในการนำเสนอนั่นเองค่ะใช่มีช่องทางหลากหลายช่องทางแต่วันนี้นอกจากหลวงปู่มหามุนีอริยดาบสมาในรายการยังมีอีกหนึ่งท่านเมื่อกี้อูแนะนำว่าคืออาจารย์ภูมินดาบสจริงๆแล้วคืออาจารย์หรือว่าถ้าจะแนะนำตัวเนี่ยถือศีลแบบไหนอะไรยังไงคะปฏิบัติอ๋อปฏิบัติครับคนปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ต้องถือศีลอะไรหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือมันเป็นหลักตายตัวของศาสนาพุทธอยู่แล้วก็คือต้องมีหลักของศีล5อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยส่วนมากแล้วคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าการรักษาศีล5เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามกฎตามระเบียบมากนักแต่แค่เพียงแค่ยึดในหลักเขาเรียกว่าหลักใจคือคิดดีพูดดีทำดีโอเคแล้วถ้าคุณรักษา3สิ่งนี้ได้ศีล5ก็เต็มหมด
แต่ถ้าคุณจะไปเลือกรักษาข้อหนึ่งข้อใดมันคงยากอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์สังคมก็ต้องมีสังสรรค์สังคมบ้างกินเหล้ามันก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าว่าถ้าเรารู้จักย่อหย่อนคือว่าอะไรที่มันควรเป็นไปตามกระแสสังคมเราก็ต้องปล่อยไปบ้างนะครับเพราะว่าพอสิ่งพวกนี้มันเป็นกฎกติกาเฉยๆคือไม่อยากให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าขาดสตินะครับเพราะว่าเลยกำกับเอาไว้ซึ่งมันเป็นหลักวินัยที่สำหรับเอาไว้บังคับจิตใจคนไม่ในด้านโลกนะครับด้านโลกนะครับก็คือมีสติในการใช้ชีวิตแต่ว่าหลักๆพื้นฐานคือถือศีลห้าแต่ทำไมถึงเป็นอาจารย์ภูมินดาบทครับผมก็คือตอนนี้นะครับอาจารย์ภูมิเนี่ยก็คือศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับอักขระโบราณแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมนตาแล้วก็คาถาต่างๆครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสักด้วยแล้วก็การในการทำพิธีตามพิธีกรรมโบราณด้วยค่ะนี่ก็เลยเรียกชื่อว่าเป็นอาจารย์ภูมินนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์มาในรายการก็คือจะมาในฐานะอ๋อก็คืออาจารย์ก็ยังสักไม่เสร็จนะครับก็เลยเอามาสักให้ดูในรายการเลยสดๆเลยเป็นผู้ถูกสักเป็นผู้ถูกสักใช่ครับวันนี้นะคุณผู้ชมขาเราจะมีการสักกันสดๆในรายการให้กับคุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะก็สามารถส่งข้อความมาได้นะฮะใน Facebook Live ของเรานะฮะย้ำกันอีกหนึ่งรอบ CS8 นะฮะหลังจากนั้นก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะฮะแล้วเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ดราม่ามากหลวงปู่ขาตอนนี้ก็ยังคงดราม่าอยู่ทำไมรักษาความดราม่าไว้เยอะจังคะอ๋อก็คือปกติแล้วเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับก็เมื่อล่าสุดก็มีคลิปดังออกมาค่ะนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการว่าตำหนิเด็ก13คนนะครับซึ่งคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเป็นคลิปที่เปลี่ยนมุมมองคือไม่อยากให้พวกเราเศร้ากันนะครับก็เลยพูดตลกไปแต่ว่ามันมีคนที่ไม่หวังดีใน YouTube เนี่ยเพื่อจะเอาเงินเข้า YouTube เขาบอกว่าทํา YouTube ได้เงินทีนี้เนี่ยก็เอาไปเสร็จปุ๊บตูมก็ไปเขียนคอลัมน์ว่าปู่ด่าเด็กซึ่งก่อนมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับปู่กับพระอารามหลวงที่วัดสนมลาวเนี่ยได้มีการนิมนต์พระทําพิธีกรรมอะไรต่างๆในการสวดส่งกําลังใจซึ่งมันย้อนแย้งจริงไหมครับถ้าสมมติผมด่าเด็กจริงๆทำไมผมต้องไปนั่งสวดล่ะใช่ไหมทีนี้สังคมที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ด่าถามว่าปู่ไปซีเรียสอะไรไม่แต่ก็คือพอเขาเข้ามารู้ความจริงแล้วเขามาดูใน Facebook เขาบอกเอ้ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยมาขอโทษกันเยอะเลยแสดงว่าการพาดหัวข่าวก็จะเป็นการพาดอีกคือเวลาหัวข้อเฟซอะไรเงี้ยมันมีการพาดอีกแบบนึงเขาตัดหัวข้อเฟซที่เขียนไว้ว่าเป็นคลิปสำหรับบันเทิงการแสดงนะครับเขาตัดตรงนั้นออกไปแล้วไปเขียนคอลัมน์ของเขาใหม่ครับเพื่อให้คนติดตามก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าเลยอ๋อแล้วรายละเอียดในวันนั้นที่มีการพูดถึงน้องๆ13คนเนี่ยปู่พูดถึงในเรื่องก็คือการประเมินครับการประเมินว่าเด็กเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าเจาะเข้าไปในถึงชั้นสุดท้ายแล้วไม่เจอเด็กก็แสดงว่าคือตรงนั้นเนี่ยเด็กอาจจะถูกลำเลียงตัวไปจากพวกค้ายาเสพติดเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นมีประวัติความเป็นมาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดครับประเมินแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าเขาก็ว่าเอาผมก็บอกว่าไม่ได้ไปซีเรียสอะไรครับเพราะว่า1ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคลิปตลกนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็เราก็มีการสวดมนต์การส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับเด็กซึ่งตรงนี้เนี่ยชัดเจนก็คือช่อง8เป็นคนออกรายการอยู่แล้วครับคือต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าเรื่องราวดราม่าเนี่ยต้องถามจากเจ้าตัวเพราะว่าดูจากคลิปอย่างเดียวหรือดูจาก YouTube อย่างเดียวคุณไม่รู้เลยค่ะว่าความรู้สึกหรือความคิดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่านแค่พาดหัวหรือว่าอ่านแค่หัวเรื่องอย่างเนี้ยนะฮะมันแล้วก็เอาไปเมาส์กันผิดๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะในสังคมโซเชียลอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าค่ะนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยปู่จะมาเปิดใจหรือว่าเปิดเครื่องรางของขลังที่แรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะเครื่องรางของขลังปกติปู่ไม่เคยเปิดเครื่องรางให้ใครได้ดูเลยใช่ครับที่จริงแล้วก็คือหนึ่งถือว่าการโฆษณาหรือการขายหรือการบูชาอะไรต่างๆในส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนไทยปู่จะค่อนข้างฟรีเดย์กับคนไทยแล้วก็คนไทยเข้ามาเนี่ยก็จะเปิดในราคาที่เขาเรียกว่าคุณบูชาและทุกชั้นวรรณะก็สามารถบูชาได้หมดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมถึงเอารายการนี้เพราะว่า1 นะครับก็ไหนๆก็มาเป็นคนในโซเชียลแล้วก็ประกาศให้รู้เลยว่า
หน้าที่แต่ละวันผมทำอะไรบ้างทีนี้เครื่องรางของขลังที่ว่าคืออะไรบ้างครับผมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับน้ำมันนะครับแล้วก็เครื่องรางโบราณในสมัยยุคพุทธกาลที่นำมาใช้มูลสารต่างๆในการทำขึ้นมาเพื่อเป็นมหาเสน่ห์เมตตาคงทนนะครับและโดยเฉพาะเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนเอาไปใช้แล้วได้ผลมากนะครับถึงได้มีชื่อเสียงในวงการต่างประเทศอ๋อต่างประเทศจะนิยมมากนิยมมากฝั่งทางนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตถามย้อนแย้งนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะปู่มีกระแสต่างๆนานามากมาย เป็นการสร้างกระแสเพื่อต้องการจำหน่ายเครื่องรางของขลังหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับของเราเนี่ยไม่มีการโฆษณาแม้แต่หนังสือรายการโพลัมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเขียนคอลัมน์หนังสือมาขอเขียนประวัติหรือความเป็นมาของการสร้างวัตถุมงคลเราก็ไม่เคยให้นะครับไม่มีเลยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะสอนเสมอว่าถ้าอะไรที่มันแต่งขึ้นมาแล้วมันเกินกว่าความเป็นจริงหรือเกินกว่าที่เราจะทำได้สิ่งตรงนั้นเป็นแค่มายาถ้าทำต่อไปมันจะเสียนะครับก็เลยบอกว่าเอาสิ่งที่มันเป็นจริงและสิ่งที่เราเรียนมาจริงๆศึกษาจริงๆครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในแต่ละอย่างนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเยอะมากเลยนะฮะจากที่เล็กซี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเครื่องรางของขลังเยอะมากๆและเครื่องรางของขลังแต่ละชนิดเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีหลากหลายอันนะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหนูขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะขออนุญาตหยิบนะฮะนี่คืออะไรครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเดือยงูเหลือมเดือยงูเหลือมครับผมงูเหลือมตัวนึงมันจะมีเดือยกี่เดือยครับครับผมก็มีอยู่แค่อันเดียวนี่แหละครับโอ้ครับเดือยเดียวครับแล้วเดือยงูเหลือมช่วยเรื่องอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์บ้างแม่ตาบ้างมหานิยมบ้างแล้วแต่ผู้ที่เอาไปใช้สำหรับกันพวกเกี่ยวกับพวกพิษพวกอะไรต่างๆมากมายมีหลายอย่างค่ะจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์เชื่อหรือไม่เชื่อคนที่เชื่อก็อาจจะศรัทธาถูกต้องก็จะมีตามข้อความนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเชิญออกรายการทำไมอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชม คุณมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าเราเชิญมาอย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นกระแสโด่งดังต้องมาเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมถึงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเพราะอะไรทำไมต่างชาติศรัทธาครับผมที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ออกสื่อเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ผมเคยออกรายการครั้งที่แล้วไปทีแล้วบอกว่าผมเป็นเกจิมาก่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเถระมาก่อนแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ยังไม่ได้ออกหรอกเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าชอบสันโดษก็ครูบาอาจารย์ขอให้ไปแทนพอไปแทนเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายไปที่ฮือฮาคือเขาเรียกว่าจังหวะคนที่แบบครูบาอาจารย์ส่งนะครับพอไปถึงปุ๊บตูมสุรตาลงมานะครับเขาเรียกว่าเมืองเจ้าเมืองนะครับของประเทศมาเลเซียเนี่ยลงมาอยู่ในจังหวะนั้นพอดีครับผมแล้วก็เขาก็สงสัยไงว่าทำไมคนถึงมุงตรงผมเยอะนะครับก็เลยเข้ามาดูกันก็เลยเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับการลองหรือการท้าทายอะไรกันนี่แหละนะครับก็มีการเอากิจมาแล้วก็ดึงกิจกันครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสดังในมาเลเซียออกข่าวนะครับตอนนั้นเป็นพระครับผมนี่แหละนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่นั้นเลยครับครับผมนอกจากมาเลเซียแล้วได้ข่าวว่ามีคนจีน คนจีนก็ฮ่องกงอ๋อฮ่องกงครับส่วนใหญ่จะบูชาอะไรคะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องรางมากกว่านะครับก็คืออย่างเช่นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมพวกนี้มากกว่าคือคนจีนเขาจะเน้นเรื่องธุรกิจค่ะคือของเราที่เราเนี่ยทำขึ้นมากับมือเนี่ยสิ่งที่เราบริกรรมขึ้นมาด้วยตัวเองมุทิตาจิตด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างมีอนุภาพสูงตามหลักโบราณทีนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บตูมคือนิสัยคนจีนถ้าสมมติมาบูชาคุณแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ปุ๊บไปตูมปุ๊บใช้ได้เลยคือเขาประสิทธิ์ผลเลยนั่นแหละคุณผ่านแต่ถ้าคุณไปครั้งนี้พอล่อไป3วัน4วันอะไรไม่มีผลก็คือครั้งเดียวนี่ก็คือบอกว่าคนที่ยืนเดินอยู่ในวงการของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าถ้าคุณไม่มีอำนาจไม่มีคุณงามความดีหรือไม่มีเจตนาที่ดีในการเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยากครับที่คนต่างชาติจะเชื่อนะเขาบอกว่าข้อความใน Facebook Live นะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราได้เลยนะฮะ
ออกข่าวมาเลเซียเอาข่าวมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมค่ะออกข่าวมาเลเซียคือที่จริงแล้วมันมีอยู่ในเฟซเก่าค่ะนะครับออกข่าวอยู่ในเฟซเก่าแต่ทีนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะหายไปแล้วค่ะนะครับที่จริงแล้วไม่ยากนะครับเดี๋ยวว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะออกมาโพสต์ให้ก็สามารถอ้างอิงได้นะครับกับข่าวที่มาเลเซียที่อาจารย์เคยไปออกมานะฮะเขาบอกว่าโม้ไปเรื่อยนะฮะชอบสันโดษใส่ข้อมือเส้นใหญ่จังคืออะไรครับนะรวมไปถึงเขาบอกว่าโกหกอีกแล้วครับปัญญาอ่อนอันนี้ขออนุญาตพูดตามข้อความใน Facebook ไลน์นะปู่ลูกพี่บอกยาบ้าที่รับไปเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ปล่อยหมดยังนะอันนี้ก็โพสต์ไปเรื่อยกันนะคะใช่ครับคนปากอย่างใจอย่างวายวายวายรายการก็ปัญญาอ่อนคนดีไม่เชิญไปเชิญแต่ไอ้พวกมารศาสนาขออนุญาตนะคะคุณกิตติศักดิ์ขาอย่างที่บอกนะคะว่ารายการของเรานำเสนอทุกแง่มุมของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมดีมุมชั่วนะคะก็เราก็นำเสนออย่างคุณกิตติศักดิ์ถ้าอยากออกรายการติดต่อรายการเรามาได้นะคะเราสามารถนำเสนอเรื่องราวของคุณถ้าคุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงนะคะเราจะเอาคุณมาออกรายการอย่างแน่นอนนะคะแถแถแถไว้ไว้ไว้มีแต่คนอ่านคอมเมนต์ดูซิว่าเขาจะโพสต์อะไรกันนะโอ้โหข้อความเยอะมากตอนกลับบ้านระวังนะปู่ปากซอยเขาตั้งด่านด้วยนะฮะโอ้โหคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ด่าพ่อด่าแม่ชาวบ้านยังกับนักเรง อันนี้คือเขาพูดถึงใช่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 ค่ะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกรายการเราคือรายการคนดังขอโชว์นะคะอย่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกระแสดังที่แตกต่างกันออกไปปู่ก็มีกระแสดังที่อาจจะมีทั้งคนเชื่อศรัทธาและคนที่อาจจะแย้งไม่เชื่อไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ชอบอันนี้ปู่เจอกระแสก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้รับมือไหวยังคะหรือตั้งสติได้ยังคะปู่คะถามว่ารับมือไหวนะไหมถ้าดูจากความชัดเจนแล้วผมก็ดูน่าไหวนะเพราะว่าผมก็ยังปกติอยู่เลยนะครับก็ยังทำ Facebook ก็ยังไลฟ์คลิปสดในการสวดมนต์บ้างสาระบ้างบันเทิงบ้างก็แล้วแต่คนที่จะเลือกใช้เปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าคุณไปซื้อของตามร้านเนี่ยถ้าคุณไปซื้อของในสิ่งที่คุณไม่ถูกใจผมก็มั่นใจว่าคุณก็คงไม่ซื้อแต่ถ้าคุณถูกใจคุณก็อาจซื้อแพงเท่าไหร่คุณก็ซื้อนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็น FC ปู่ครับโสดครับอันนี้โสดครับนี่คือจะบอกใครคะ พี่อูน่ารักจังเลยนะเป็นญาติกับโทนี่จาหรือเปล่า นะปู่เป็นพิธีกรได้หรือนักข่าวปู่พูดเก่งขนาดนี้นะฮะ คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านอ่ะเคลียร์ประเด็นนี้หน่อยค่ะ คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านยังไงครับปู่ขาคือในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับผมจะบอกให้เลยว่ามันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆให้มาที่สำนักมันเป็นแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราเป็นอยู่ในสำนักเนี่ยมันคือโลกชีวิตที่เราใช้อยู่จริงๆแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยใครจะด่ากันก็ได้ใครจะใส่ร้ายกันก็ได้อะไรก็ได้หมดแต่ว่าคุณอย่าไปจีรังกับมันเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นมายาสักวันหนึ่งถ้ามันถูกกับครอบครัวคุณหรือเฟซบุ๊กของคุณคุณจะเข้าใจเองแล้วคุณจะมาบอกว่าโอ้จริงอย่างที่ปู่มหาวุณีเขาพูดขออนุญาตนะคะอ่านข้อความใน Facebook Live อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าประเด็นกันถึงเรื่องการแฉเรื่องของการสักนะคะเขาบอกว่าคนเราชอบดูคนที่ภายนอกนะคะปูดัดฟันสิจะหล่อมากๆเลยนะคะอยากดูต้มยำกุ้งภาค3นะคะเหมือนโทนี่จามากๆเขาบอกมาแบบนี้นะคะเป็นพี่เป็นน้องหนีไปอยู่ในป่าดีกว่านะครับเขาไปทำอะไรให้นะฮะถึงต้องไปด่าพ่อด่าแม่เขาทั้งๆที่เขาไม่เคยไปยุ่งไปตอแยอะไรกับคุณเลยคุณเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเห็นบอกคนจริงไม่เคยสร้างภาพปู่ใส่บล็อกนะฮะอีกคนไม่เห็นสัมภาษณ์บ้างเลยนะฮะปู่หายตัวให้ดูหน่อยครับไอ้ชัยน้องรักนะฮะชอบปู่ครับอ่านชื่อเฟซผมด้วย FC ครับเจ้าดำจอมยุ่งนี่ FC ของปู่นะคะยายสายสัก FC FC ปู่เป็นกำลังใจให้ปู่นะครับอ่ะนี่คือข้อความใน Facebook Live นะคะที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะฮะทำไมค่าครูต้องรอกลับอะไรนะทำไมค่าครูต้องรอกลับด้วยสักอย่างหนึ่งนะฮะปู่ใกล้ได้บทหรือยังได้แสดงหนังหรือยังครับ
เขาไปทำอะไรให้ถึงไปด่าเขาทำไมค่าครูต้อง109บาท มีที่มาอย่างไรบ้างคะค่ะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับค่าครูเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าครูของใครเนี่ยเขาจะใช้แบบไหนแต่ทีนี้เนี่ยในสำนักเนี่ยก็คือค่าครู109บาทคือแต่ตัวคือสิ่งที่คุณจะต้องใส่ไปในพานครูเพื่อบูชาครูก่อนที่คุณจะทำพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสักเสกเลขยันหรือการทำเสน่ห์หรือการทำพิธีกรรมโบราณก็คือเราจะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูบุหรี่เข้าตอกวางขึ้นพานครูและยกชูเพื่อสิ่งที่เราเรียนมาแค่นั้นเองเขาเรียกว่าเป็นการบอกครูก่อน คุณจะทำอะไรอย่าทำเกินครูไม่ใช่มาถึงปุ๊บตุมใส่เงิน 1,999 แล้วก็สาดกันเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆกระแสเนี่ยบอกเลยว่านอกจากลูกศิษย์แล้วก็มีคนโจมตีเยอะมากพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ถามในส่วนของอาจารย์ภูมินก่อนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเมื่อกระแสบางกระแสที่เขาอาจจะแบบมองว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาทำไมถึงมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คะก็คือว่าผมชอบมาทางนี้ครับชอบมาทางนี้คือทางไหนยังไงศรัทธาการมาศึกษาความเป็นจริงเป็นมายังไงเข้าสู่เส้นทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะก็คือชื่นชอบและศรัทธาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือศรัทธาในตัวปู่เลยไหมคะครับผมคือดูใน Facebook ไลฟ์หรือว่าได้มีโอกาสไปที่สำนักคะใน Facebook ไลฟ์ครับติดตามมาตลอดค่ะหลังจากนั้นก็มีการศึกษาศึกษาเรื่องอะไรบ้างคะกับตัวปู่พระเวทครับค่ะแล้วก็เรื่องอักขระเวทมนต์ค่ะคือเป็นคนชื่นชอบเรื่องอักขระเรื่องเวทมนต์อยู่แล้วด้วยใช่ครับนะคะเสร็จหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่เส้นทางนี้ครับสวดมนต์ภาวนาเริ่มสิ่งแรกคือทำอะไรก่อนคะก็สวดมนต์ครับค่ะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติเรื่อยมาแล้วอักขระล่ะคะการลงยันเริ่มสักเมื่อไหร่คะเริ่มสักก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วเองนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อต้นอาจไม่กี่เดือนเองนะคะปู่มีกระแสดราม่าเยอะมากๆกับตัวอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มีการชี้แจงหรือว่าอธิบายกับลูกศิษย์คนอื่นๆที่ไม่เข้าใจในตัวปู่ยังไงบ้างคะผมว่าจะอธิบายกับพวกลูกศิษย์ว่ามันเป็นการแสดงเป็นการแสดงที่เวลาปู่เขาไลฟ์สดค่ะเพื่อเป็นการให้แง่คิดในมุมมองที่ว่าสิ่งไหนที่พูดไปแล้วเป็นธรรมถ้าคนปฏิบัติค่ะเขาจะเข้าใจในสิ่งนี้ค่ะอ๋อนะคะนี่เขาอีกข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะเขาถามอาจารย์มาด้วยนะคะอาจารย์ภูมินค่ะเขาบอกว่าศรัทธาคนแบบนี้ด้วยหรืออยากจะชี้แจงอยากจะบอกอะไรยังไงบ้างคะถามว่าการดูคนอย่าไปดูแค่ภายนอกค่ะต้องดูในภายในและต้องเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเราเองถึงจะรู้นี่นะคะชัดเจนนะคะเขาบอกว่าอ้าวไอ้นี่ไม่ได้ไปรีวิวร้านอาหารวงในหรอนะฮะวันนี้จะลงขายพระเก๊กี่โมงนะฮะอ่ะเคลียร์นิดนึงมีข้อความมาเยอะมากๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพระเก๊นะฮะพระปลอมบ้างแหละพระเก๊บ้างแหละอยากจะบอกอะไรคะปู่ขาครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับพระกงพระเก๊เนี่ยจะเจอกันเยอะก็คือพวกสายกระเรียนะนะครับถ้าคุณรู้ว่าเก๊คุณก็ไม่ต้องบูชาไปก็แค่นั้นเองนะครับและผมบอกให้นะครับเหรียญเอ่ยพระผงเอ่ยนี่ก็เก๊อยู่แล้วครับพระจริงนอนอยู่ที่วัดครับนั่นพระสงฆ์นะปู่ขาพระสงฆ์เนี่ยนอนอยู่ที่วัดนะส่วนพระที่เราเห็นพระผงพระอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเป็นสิ่งที่คนเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ครับค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกหนึ่งเรื่องนอกจากตรงนี้จะเรียกได้ว่าเป็นวัตถุใช่ครับผมอันนี้เป็นเครื่องรางด้วยครับผมเป็นวัตถุมงคลด้วยแล้วก็วันนี้ก็เลยเอาเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกคือใช่เหรียญรุ่นแรกที่มีราคาสูงถึง 100,000 บาทโอ้ 100,000 บาททำไมราคาสูงขนาดนั้นเหรียญไหนคะก็คือมันหายากนะครับแล้วก็เฉพาะลูกศิษย์เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือทำบุญให้ 100,000 บาทก็เลยบอกว่าเป็นพระที่มีราคาสูงโดยที่ไม่ต้องโปรโมท
คือเขาเรียกว่าอำนาจพุทธคุณแน่นอนถามว่าทำไมเขาถึงทำบุญ 100,000 บาทเพราะว่าเด็กเนี่ยเขามาขอดูดวงปู่ก็เลยบอกว่าดวงชะตาขาดนะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะปู่ไม่มีอะไรให้ก็เลยหยิบเหรียญรุ่นแรกพร้อมกับสร้อยงาครับให้ไปออกไปได้ไม่เท่าไหร่เองครับรถกระบะชนกระเด็นข้ามฝั่งเลยแล้วเกิดอะไรแล้วก็คือสร้อยขาดครับแต่เด็กกำเหรียญอยู่ในมือเด็กนี่คือเป็นเด็กสิงคโปร์ที่มาใช่ใช่ครับผมก็คือกำไว้แล้วก็เดินมากระเพกกระเพกมาเขาบอกว่ายังไม่ได้ออกไปบอกเห็นท่านตาก็เลยดังเลยนะครับนี่แหละปัญหาจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนสิงคโปร์เชื่อในตอนนั้นแล้วก็ศรัทธาครับนอกเหนือจากตรงนี้ที่หลวงปู่เรียกว่าเป็นวัตถุมงคลแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการสักด้วยที่ปู่บอกว่าคนจีนนิยมสักมากคือจิ้งจอกเก้าหางถูกต้องครับผมค่ะทำไมคนจีนถึงนิยมสักที่จริงแล้วเนี่ยนะครับจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยมันเป็นเขาเรียกความเชื่อของพื้นบ้านเขานะครับแต่ทีนี้เนี่ยครูบาอาจารย์มาใส่อักขระนะครับคือเขาเรียกว่าสิ่งที่ประสิทธิ์กับครูบาอาจารย์ถามบอกว่าทุกคนก็สักเป็นใครๆก็สักเป็นนะครับแต่มันสำคัญตรงที่ว่าคุณประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันในชีวิตการเป็นอยู่คุณทำอย่างไรแค่นั้นเองไม่เกี่ยวว่าจะต้องสักยินยันจิ้งจอกก้าวหางไปแล้วต้องรวยจะต้องมีเสน่ห์ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคุณด้วยครับแต่ว่าคนจีนเขาเชื่อว่าสักแล้วจะส่งเสริมด้านไหนคะเขาถึงครับผมก็คือในเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์เจรจาเรียกทรัพย์แล้วแต่ครับก็คือเป็นเรื่องธุรกิจส่วนมากคนจีนจะเน้นในเรื่องธุรกิจความรักมากกว่าครับตรงนี้ก็เลยจะมีคนที่ทำตรงนี้เยอะแล้วก็มีทั้งมิจฉาชีพและไม่มิจฉาที่เป็นมิจฉาชีพเยอะแล้วก็ที่ไม่มิจฉาชีพก็มีมันปะปนกันไปบางทีวันนี้แหละครับก็จะมาอธิบายว่าคนที่เรียนมาในเรื่องเกี่ยวกับการสักเป็นแบบไหนแล้วคนที่สักใหม่กับคนที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ทำไมถึงสักได้เหมือนกันนะทุกคนไม่รู้เลยนะฮะกับคำถามนึงที่หลายๆคนอยากรู้และอยากถามมากๆเลยนะคะเล็กซี่ขอเป็นสื่อกลางในการถามอยู่ดีๆใครๆก็ตั้งตนเป็นอาจารย์กันได้หรอคะอยู่ดีๆก็เปิดสำนักกันได้หรอคะอยู่ดีๆก็เป็นอาจารย์สักยันแบบนี้ก็ได้หรอนะครับผมถามบอกว่าได้เหรอนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าในทางแวดกฎหมายเนี่ยก็คือเป็นอาชีพค่ะคือเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของเขาอาชีพของเขาซึ่งมันถูกกฎหมายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะมาสักหรือมาอะไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเรียนไว้บ้างมีครูไว้บ้างครับบางทีเนี่ยการสักเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นครูเขาเรียกว่าครูตำราคือไปรับตำราเสร็จแล้วก็มาเรียนเองแล้วก็มาสักผิดๆถูกๆอีกประเภทนึงคือนะครับไปก๊อปมานะครับไปก๊อปเสร็จแล้วก็เอามาก๊อปใส่หลังแล้วก็สักตามเขาซึ่งอ่านก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับมันมีหลายอย่างมากมันค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่ถ้าสำหรับครูดั้งเดิมเนี่ยนะครับอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะทาบค่ะคือเขาจะทาบแค่ตัวภาพเฉยคือให้ออกมาตามภาพส่วนอักขระเนี่ยเขาจะไม่มีการวาดไม่มีการเขียนเพราะสิ่งพวกนี้เขาจะไม่เขียนเพราะอะไรมันอยู่ในพุงนะครับครูบาอาจารย์เรียกว่าการเรียนวิชาเข้าพุงแล้วคือเข้าไส้เข้าพุงแล้วนะครับถึงห้ามไงครับห้ามกินฟักกินแฟงพวกนี้มันจะฟักออกคือเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาถรรพ์อันนี้คือความเชื่อหรือเป็นอาถรรพ์ใช่ครับผมมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นความเชื่อเลยครับห้ามกินฟักกินแฟงกินแตงกินไทยสัตว์เขาเรียกว่าพืชเลื้อยพืชมีมือนะครับอย่างพืชที่เลื้อยเขาจะไม่เอาเลยโอ้โหอย่างกับคนสักที่เป็นอักขระหรือว่าสักที่ลงยันอะไรก็แล้วแต่นะฮะข้อห้ามต้องห้ามปฏิบัติหรือห้ามหลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้างครับผมก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ครูด้วยนะครับบางครูบางท่านห้ามกินเหล้าอย่างครูที่เป็นพระนารายณ์แผงสอนเนี่ยห้ามกินเหล้าเลยถ้ากินเหล้าเนี่ยวูบเลยนะครับนี่คือครูที่แรงแล้วนะครับแล้วก็คือสายพ่อแก่นะครับก็จะห้ามพวกฟักพวกแฟงพวกฟักทองหรือพวกสิ่งที่เป็นพืชไม้เลื้อยบางคนยังไม่รู้จักเลยพืชมีมือคืออะไรก็คือพืชที่มันเลื้อยขึ้นตามรั้วเขาจะห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะก็ถือว่าสิ่งพวกนี้มันจะไหลนะครับเขาห้ามแล้วก็ไอการประพฤติปฏิบัติก็คือเราก็รู้กันอยู่คือสวดมนต์ไหว้พระตามปกติเหมือนกับที่ปู่ลงไลฟ์สดให้ทุกวันนี่แหละครับค่ะแล้วของปู่เป็นสายไหนคะครับผมสายเลยครับที่อันนี้ก็สำคัญนะครับบางคนบอกสายดำสายขาวที่จริงแล้วเป็นครูเนี่ยครับจะเป็นบรมครูได้คุณต้องเก่งทุกอย่างถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณเรียนแต่สายขาว คุณไม่รู้แต่สายดำแต่คุณบอกไปแก้สายดำแล้วคุณจะแก้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่รู้วิธีกรรมของสายดำเลยซึ่งตามหลักครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเขาต้องเรียนมาหมดถ้าเรียนมาเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บตุ้มเขาถึงจะรู้วิธีแก้บางคนโดนคุณผีคุณคนคุณให้บ้านะครับคุณยาสั่งมันเยอะไปหมด
นะครับศาสตร์พวกนี้เป็นศาสตร์โบราณและมันเป็นเฉพาะความเชื่อสำหรับคนที่โดนกับตัวเองอ๋อเพราะฉะนั้นปู่ก็เรียนในสายดำมาเรียนหมดครับผมอ๋อเรียนหมดสายดำสายขาวอ๋อมีทั้งสองมีหลายสายด้วยกันนะฮะแล้วเรื่องของการสักยันต์ล่ะครับปู่เขามีหลายแบบไหมคะหรือว่าเขาแบ่งแยกออกไปในลักษณะยังไงบ้างในเรื่องของการสักยันต์เยอะครับก็แล้วแต่ครูอย่างสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายสายอย่างเช่นพ่อเปิดเนี่ยก็จะดังในเรื่องเกี่ยวกับคงทนค่ะนะครับนี่คือสายหลวงพ่อคือสายพ่อใหญ่นะพวกลูกศิษย์จะคิดเลยคิดพูดว่าเออนี่พ่อใหญ่พ่อเปิดนี่คือครูดั้งเดิมค่ะครับและการสักของเขาเนี่ยนะครับมันมีการสักสองอย่างคือสักสวยงามคือให้สวยนิดนึงคือประยุกต์แล้วก็สักโบราณโบราณดั้งเดิมคือสักโดยการไข่ปลานะครับนี่คือครูพ่อแก่เลยจะสักแต่ไข่ปลาอย่างเดียวแล้วเข็มเนี่ยจะไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับที่เราจะเห็นที่ปู่เอามาอันนั้นนะครับมันจะมีเข็ม2อย่างนี่คือที่อยู่บนตรงนี้คือเข็มนะใช่ครับเข็มมีหลากหลายลักษณะด้วยกันค่ะผู้ชมขาใช่อันนี้คือเข็มที่ปู่ใช้สักใช่ครับเข็มที่ทำขึ้นมาเองไม่มีการจ้างหรือไม่มีการซื้อนะครับเขาเรียกว่าเข็มครูซึ่งการทำพิธีการทำเนี่ยค่อนข้างจะมีพานครูเขาเรียกว่าพานเชิญเข็มนะครับจะมีการเอาไผ่ได้พันผีมาตามวันแล้วก็สวดยัดแล้วมาบรรจุเป็นองค์ของเข็มนะครับการสักต้องมีการพินทุกเข็มนะครับคือคนที่เรียนพินทุกเข็มก่อนที่เขาจะจับก่อนที่เขาจะสักเนี่ยเขาต้องจับเข็มแล้วพอจับเสร็จปุ๊บตุ่มต้องมีการพินทุครับครับบางทีเนี่ยถามบอกพวกนี้ยังไม่รู้เลยพินทุกเข็มคืออะไรอะไรคือพินทุกเข็มแม้แต่จีวรสังฆตินะครับผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ยังต้องมีการพินทุเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยใช้คาถาพินทุกเข็มขึ้นมาแล้วก็ต้องมีสักเสร็จก็ต้องมีการลบพิษเข็มอีกนะครับมันมีหลายอย่างค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสรุปได้ใจความง่ายๆว่าเราดูไม่ยากบางคนบอกว่าเสียดายหนังไม่กล้าไปสักแล้วนะครับดูง่ายฮะถ้าสมมุติเนี่ยนะครับเขาก๊อปปี้มาซึ่งอักขระเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้เรียนมาเลยนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งเขาเขียนขึ้นมาเอาความสวยนะครับอันนี้คือคนที่เรียนแต่เขาต้องการสวยมันจะแยกๆกันออกแต่ถ้าเอามาถึงก๊อปปี้แล้วก็แปะแทงๆเลยอันนี้ไม่ได้เรียนมาแน่นอนนะครับเพราะครูจริงๆเนี่ยเขาแปะแค่รูปภาพส่วนอักขระมันอยู่ในหัวแล้วครับเขาจะลงมาตามอักขระเองเลยแล้วของอาจารย์เป็นการสักแบบเน้นสวยหรือเน้นด้านไหนคะได้หมดเลยอ๋อได้หมดครับครับผมสำหรับครูที่นะครับอยู่มาระดับ10ปีขึ้นนะครับก็คือสามารถได้ทุกอย่างนะครับคุณจะเอาแบบสวยแบบไหนล่ะนะครับหรือคุณจะเอาแบบไข่ปลาได้หมดนะครับคือครูที่เขาแบบชำนาญแล้วครับคือเขาเก่งแล้วนะฮะก่อนที่เราจะมีการสักโชว์กันค่ะผู้ชมขาเราขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live นะฮะตอนนี้คนใน Facebook Live มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วค่ะผู้ชมขาเขามีการถกเถียงกันนะถึงประเด็นหลากหลายประเด็นใน Facebook Live นะฮะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเขาบอกว่าร้อนอีกแล้วปู่ยังไม่ได้นอนเลยให้คุกกี้ทำนายกันนะฮะพระที่ขายยังเก๋เลยจะไปเชื่อถืออะไรมึงไอ้ชัยนะฮะซึ่งปู่เนี่ยเคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะถึงประเด็นเรื่องพระเก๋พระไม่เก๋นะฮะดูและฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วจักรกวนตีนทำไมนี่มีการต่อปากต่อคำกันใน Facebook Live นะฮะเธอโสดไหมไม่รู้ครับไม่เข้าใจทำไมทางรายการเอาขยะสังคมไปออกรายการทำไมไอ้ชัยมันกากสังคมอ่ะในมุมของรายการขออนุญาตบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเรานะฮะนำเสนอทุกแง่มุมค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนะจะเป็นคนดีหรืออีกแง่มุมนึงที่หลายๆคนเนี่ยอยากถามอยากรู้คำตอบรายการเราเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแน่นอนค่ะไอ้ชัยมันโม้ปู่สายเหลืองอ้าวถามดีๆกินควายไม่ปู่นะฮะรวมไปถึงค่ะช่องเขาก็มีการถกเถียงกันว่าช่องไหนช่องอะไรกันนะคะสายเหลืองสายบล็อกนะฮะสายแล้วคงไม่นอนนะฮะก็โหข้อความเยอะมากๆตอนนี้มีการถกเถียงกันเยอะมากๆนะฮะคุณผู้ชมอยากรู้อะไรหรือคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะคุยอะไรคุยมาใน Facebook Live ได้เลยตอนนี้เพราะหลังจากนี้ค่ะเราจะมีการนะฮะโชว์เรื่องของการสักค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการสักเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้การสักของปู่เนี่ยโด่งดังไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนนี่คือรายการคนดังขอโชว์เพราะฉะนั้นปู่ก็จะมาโชว์สักในรายการเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของอาจารย์ภูมินเคยได้รับการสักจากปู่มาก่อนไหมคะรับครับสักอะไรบ้างคะมีเป็นยันครับยันยันยันอะไรเอ่ยพวกยันมหาอุด
ยันมหาอุดยันมหาอุดคืออะไรคะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคงทนนะครับคงทนแล้วก็เป็นยันเรื่องเกี่ยวกับป้องกันภัยแคล้วคลาดก็คือเคยสักไปแล้วการสักแต่ละครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเป็นลูกศิษย์หรือถ้าเป็นคนจีนนี่เป็นลูกศิษย์เหมือนกันเป็นลูกค้าด้วยใช่อย่างนี้ว่าจะต้องการสักแบบไหนอย่างไรใช่อย่างในเคสของอาจารย์ภูมินก็คือสักแค่อย่างเดียวหรอคะหรือว่ามีสักอะไรอีกบ้างเป็นสักเป็นพวกมหาอุดแล้วพอสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็สอนเราเป็นคนดีคือต้องถามก่อนว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ชีวิตเป็นอย่างไรแล้วหลังจากที่สักแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะก็มีความสำเร็จหลายอย่างครับค่ะเช่นเราคิดสิ่งไหนมันก็ได้สมความปรารถนาเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะการงานค่ะการงานก็ตอนนี้ผมก็มาศึกษาทางนี้ก็ไม่ได้ทำงานครับแล้วการเงินล่ะคะมีเงินใช้จ่ายยังไงบ้างก็มาเรื่อยๆครับค่ะโอเคแล้ววันนี้สนใจที่จะมาสักอะไรกับปู่ในรายการนะคะทางด้านพวกมหาอุดคงทนอ๋อมหาอุดนี่คือสักเพิ่มเหรอคะอาจารย์ครับผมสักเพิ่มอ๋อสักเพิ่มจากเดิมที่สักอยู่แล้วคือตรงบริเวณไหนอะคะให้ดูได้ไหมคะข้างหลังขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะคะผู้ชมขาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะรายการของเราขอย้ำเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ข้อความใน Facebook Live มีเยอะมากๆเขาบอกว่าเสียงไมค์เบามากค่ะเดี๋ยวทีมงานปรับเสียงให้นะคะทรงผมปู่เหมือนเด็กช่างเลยนะคะมีแต่พวกที่คิดไม่ได้เท่านั้นที่ด่าคนอื่นนะฮะปู่สักอาชาให้หน่อยปู่สักอาชาให้หน่อยรักปู่คนนี้24ชั่วโมงนะฮะสักตรายันม้านะฮะไม่มีใครบังคับปู่ถ้าผมไม่มีเงินสักฟรีได้ไหม FC ชลบุรีครับปู่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะฮะขอความเยอะมากๆปู่คือหมาเหงานะฮะอย่ามาเยอะคนที่ควรด่า ก็สมควรโดนนะฮะหมายถึงว่าเขาด่า กันใน Facebook นะฮะผมก็สักครับยันมา35นะฮะอันนี้คืออักขระนะฮะอันนี้อักขระอะไรบ้างครับปู่ขาครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนนะครับต่างๆอันนี้ก็เป็นณใหญ่นะครับอันนี้ล่าสุดที่ปู่สักให้ลิงลมลิงลมวิงวังตังหะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุเรื่องเกี่ยวกับคาถาการป้องกันภัยเถาะคงทนนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ลิงลมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเรามีโอกาสได้เคยเห็นเวลาที่เขาไหว้ครูครอบครูเนี่ยลิงลมจะขึ้นปีนต้นไม้อย่างเงี้ยเลยเหรอครับผมที่จริงแล้วเนี่ยครับลิงลมเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องปีนต้นไม้หรอกนะครับคืออยู่บนศาลาเนี่ยก็สามารถกระโดดสูงได้กว่าคนธรรมดาคือกระโดดสูงยิ่งๆเลยนะคือพูดง่ายว่าศาลาสูงเนี่ย4เมตรก็ตาม5เมตรก็ตามคือสามารถแตะพื้นเพดานได้เลยจริงๆเคยเห็นในวัดหนึ่งไม่พูดถึงชื่อแล้วกันก็จะมีคนสักแล้วก็ทำท่าเป็นสัตว์ตามชนิดที่ที่สักใช่ครับเพราะอะไรคะก็คือพูดง่ายๆความศรัทธาในครูครับคือเขาเชื่อมั่นในครูของเขาครับนะครับแล้วผมบอกให้เลยสิ่งพวกนี้ไม่ใช่การมโนหรือคิดขึ้นมาเองนะครับคือนิดนึงอุ๊เข้าใจว่าเป็นการอุปทานหมู่ใช่ทุกคนเขาก็บอกว่าอุปทานหมู่แต่ที่จริงแล้วนะการอุปทานหมู่ถ้าสมมุติคุณจะอุปทานยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ศรัทธาคุณจะอุปทานได้แบบนั้นไหมล่ะคุณอุปทานได้ไหมคุณสามารถกระโดดขึ้นไปได้สูงกว่าสิ่งที่เขาทำได้ไหมถ้าคุณคิดว่ามันเป็นอุปทานคุณต้องทำได้สิใช่ไหมถ้าคุณต้องแสดงให้กับสังคมที่เขาสักได้สิอันนี้ก็คือในมุมของปู่ใช่ครับอย่างนี้ที่มองว่าอย่างนี้แต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของอุปทานก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนใช่ครับใช่ไหมคะเพราะความเชื่อของความศรัทธาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างอู๋เองอู๋เห็นว่าจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาทำท่าเป็นแบบนั้นแปลกเนาะแปลกนะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปค่ะผู้ชมขาปู่นะคะจะมีการโชว์สักยันวันนี้จะโชว์สักลายอะไรแบบไหนบ้างคะก็จะเป็นมหาอุดนะครับ9ค่ะมหาอุด9เขาจะมหาอุด9เนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรแล้วจะเด่นเรื่องอะไรบ้างคะคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้องกันภัยนะครับป้องกันภัยแคล้วคลาดนะครับสิ่งพวกนี้ซะส่วนใหญ่
ป้องกันภัยแคล้วคลาดวันนี้จะสักบริเวณไหนคะนี่ครับผมสักต่อตรงนี้เลยใช่ไหมคะอะล่ะชื่อรายการมงบอกอยู่แล้วคนดังขอโชว์ปู่เองก็ดังอย่างที่บอกว่าอาจจะดังบางคนอาจจะมองว่าดังแล้วเคารพศรัทธาบางคนบอกดังแล้วฉันไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธามองว่าเป็นเรื่องงมงายก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่วันนี้ในเมื่อชื่อรายการก็บ่งบอกอยู่แล้วคนดังขอโชว์ปู่โชว์สักหน่อยแล้วกันครับนะคะนะคะบริเวณนี้ใช่ไหมก็ย้ำนะคะผู้ชมขาว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรายการเราไม่ได้บอกให้เชื่อหรือศรัทธาอันนั้นคุณคริสวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันเองเราขออนุญาตนะคะพื้นที่ให้กับปู่นะฮะปู่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างคะไม่มีอะไรครับผมก็นั่งตามปกตินะฮะก็คืออุปกรณ์เรื่องของการสักอยู่ตรงด้านนี้นะคะเราขออนุญาตขยับมาตรงนี้นิดนึงดีกว่านะฮะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราในขณะที่ปู่เตรียมนะฮะเตรียมเรื่องของอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวเราจะพูดกันในข้อความใน Facebook ไลฟ์นะฮะมีหลากหลายข้อความเลยเขาบอกว่าขอหน้าว้าวหน่อยเราอ่านอยู่ปู่ให้เวลาแค่7นาทีเท่านั้นนะฮะอย่ามาด่าคนอื่นทั้งๆที่ไม่รู้ถึงความถ่องแท้นะฮะเดี๋ยวกล้องต้องย้ายกลับมาเดี๋ยวกล้องจะย้ายมานะคะพิธีกรสวยมากครับนะคะพิธีกรมี2คนนะคะก็สวยทั้งคู่นะสวยคนนี้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงนะผู้ชมค่ะคนอ่านคอมเมนต์สวยสุดคนนี้ดิฉันเองนะคะรวมไปถึงค่ะข้อความไร้สาระไม่น่าพูดออกอากาศจะด่าเพื่ออะไรไม่ชอบก็ออกไปนะฮะก็คือดิฉันขออนุญาตอ่านข้อความทุกข้อความในเมื่อคุณกล้าพิมพ์มาเราก็กล้าอ่านออกอากาศนั่นเองค่ะเพื่อให้รู้ว่าคุณก็กล้าพิมพ์นะคะปูปุกของให้ผมดูหน่อยครับหลอนครับหน้าตายตาละยันนี้คือยันสายบางพระหรือเปล่านะฮะไม่ได้รู้ว่าปูหล่อนะฮะปูหล่อเหมือนพี่เป้เลยวันนี้นะคะนิดนึงค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับผมอันนี้คือลอกลายนะครับการลอกลายนะคะจะขยับให้เดี๋ยวตากล้องขยับให้ตากล้องเข้ามานะฮะค่ะอันนี้เป็นการลอกลายครับผมจริงๆหลายคนอาจจะเรียกการสักเนี่ยต้องสะอาดของปู่การสักของปู่เน้นความสะอาดมากน้อยขนาดไหนคะใช่ครับเน้นความสะอาดครับเข็มเนี่ยนะครับก็จะมีการล้างนะครับด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็นำเข็มเนี่ยสำหรับเข็มคูก็จะมีการต้มอย่างน้อยนะครับ 20-30 นาทีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งน้ำยาที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกฆ่าเชื้อน้ำยาดิสตอนะครับหรืออะไรต่ออะไรคือคนที่จะสักเนี่ยนะครับต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการเจาะผ่านผิวหนังด้วยนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาเน้นเรื่องนี้มากขออนุญาตนะคะขยับอาจารย์ภูมินทร์ขาขยับมาตรงด้านกลางรายการนิดนึงนะคะขออนุญาตด้านนี้ได้ไหมคะทีมงานขานะคะได้นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปู่ขยับตามนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะผู้ชมขาเราบอกแบบนี้นะคะว่ารายการของเราเป็นรายการสดค่ะเราก็ต้องนำเสนอนะคะในทุกแง่มุมและเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะตอนนี้นะคะไลฟ์ด่าคนอื่นไปทั่วแล้วก็ลบพอเขาถามบอกว่าไม่ได้ด่าพิธีกรหล่อสวยทั้งคู่เลยนะคะซีฟักแฟงออกรายการใหม่ครับนะคะสามารถออกรายการได้น้องอุ๊ขยับมาด้านนี้ได้เลยนะคะให้ปู่อ่านตัวอักษรและอธิบายว่าความหมายคืออะไรอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงชอบพิธีกรหญิงเมียจ๋าโอ้โหนะคะพิธีกรน่ารักจังเลยนะคะมีแฟนยังครับคนสวยอ่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะน้องอุ๊ค่ะมีแฟนยังคะมีแฟนแล้วค่ะเราต้องตอบเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเราต้องตอบเขาบอกว่าสงสารพิธีกรจังเลยอ่านข้อความไร้สาระสู้สู้สู้กล้าพิมพ์มาก็กล้าอ่านนะคะปู่นะคะปู่หน้าคล้ายพี่อะไรนะอินสลิกเลยนะครับนะคะของเอามาครบแล้วไหมครับพิธีกรสวยจังนะคะมีคนชื่นชมพิธีกรงั้นเราก็บ้าสิเราก็สักเหมือนกันชอบครับปู่ขอเตรียมของมาครบแล้วข้อความซ้ำๆเราขออนุญาตไม่อ่านนะคะปู่ร้องเพลง7นาทีให้ฟังหน่อยนะคะปู่แต่งตัวสักได้ครูมาร์คค่ะนะฮะฝากบอกปู่หน่อยครับว่าปุ๊ก
แอบมองอยู่นะครับปุ๊กยานาวาค่ะคุณปุ๊กยานาวาสนุกนะฮะตอนนี้เรามาดูเรื่องการสักนิดนึงจริงๆลายที่สักอะค่ะปู่คือลายอะไรคะลายนี้ครับผมอันนี้มหาอุดครับผมมหาอุดแต่ว่าเหมือนเป็นลักษณะรูปคนใช่ไหมคะครับผมใช่ครับเป็นรูปองค์พระนะครับอธิบายความหมายของลายนี้นิดนึงค่ะก็คือเป็นนะครับองค์พระที่อุทวานก็จะมีปิดตาปิดหูนะครับปิดทวารนะครับทั้งหมดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทวารทั้งหมดโอเคเวลาสักเขาต้องมีการใช่ครับก็จะเป็นลอกลายแบบนี้นะครับแล้วก็คืออักขระเนี่ยเขาจะไม่เขียนถ้าคุณครูที่เรียนมาศึกษาเนี่ยเขาคือพูดง่ายๆว่าพวกคาถาหรืออะไรต่างๆเขาอยู่ในตัวแล้วครับเขาก็สามารถที่จะเรียงและจัดวางได้เลยนะครับแต่ถ้าลอกลายตามนั้นไม่ได้เรียนนะครับจะสักไปเดี๋ยวจะเสียหนังไม่ใช่อะไรค่ะแล้วการสักในแต่ละอย่างลายนี้ค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะสักเร็วหรือช้าแค่ไหนถ้าเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดความสวยก็จะประมาณ15นาทีบ้าง30นาทีบ้างแต่ถ้าเอาเร็วก็เต็มที่ก็ไม่เกิน 15-20 นาทีโอเคระหว่างที่ปู่สักนี้ต้องใช้สมาธิหรืออะไรไหมคะครับผมก็ปกติพูดได้นะพูดได้นะพูดได้หมดสัมภาษณ์ปู่แล้วก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้เดี๋ยวข้อความไหนที่คุณสงสัยเรื่องอะไรเราถามปู่ให้นะคะมีคนถามว่ากันกระสุนไม่ปู่ลายนี้นี่ครับอยากรู้ลองเลยนะคะตอนนี้ปู่ก็ต้องบอกเลยใช้สมาธิในการนะคะในการสักด้วยนะฮะเราขออนุญาตไม่รบกวนนะฮะค่ะปู่กำลังทำพิธีอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพิธีเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงการสักยันนั่นเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช่ค่ะเอาล่ะในตอนนี้นะคะก็เป็นการสักยันอยู่อย่างที่บอกนะคะคืออาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีที่ใช้สักแทงไปอันนี้ก็คือปู่ก็ทำเองขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สั่งที่บ้านเข็มครูโอ้มีการโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคะมีการสั่งเข็มมาด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าขออนุญาตนะคะอ่านข้อความไปด้วยเลยนะคะพี่เขาเกรงเมื่อยแล้วนะคะแอดมินเพจมหามุนีมารายงานตัวแล้วครับนะคะปู่ครับถ้าผมจะไปสักที่ปู่เนี่ยจะไปสักได้หรือเปล่าครับ FC อ่อนนุชมาให้กำลังใจปู่นะคะรวมไปถึงค่ะก็มีหลากหลายข้อความปู่กินข้าวยังคะค่ะโอ้มีหลากหลายข้อความด้วยกันนะฮะปู่เปิดร้านอยู่ตรงไหนคะโอ้มีหลากหลายข้อความนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราให้นะครับปู่สักแล้วก็เพื่อให้ปู่เนี่ยมีสมาธิในการสักด้วยนะฮะเราขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์นะฮะก็บอกว่าปู่เหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยนะฮะปู่คือปู่สายร็อกนะคะ FC ชลบุรีจะมาสักนะฮะเป็นเพชรพญาธรกับปู่นะคะแอดมินรายงานตัวปลื้มคนถูกสั่งนะฮะนี่จากคุณกฤษดา นะคะรวมไปถึงดีจ้าเป็น FC จากอ่อนนุชนะคะเอารถถังยิงเข้าไหมนะฮะสาธุค่ะต้องท่องคาถาไหมเวลาสักอ่ะปู่ครับผมถ้าสักรูปภาพเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในใจของคนเราอยู่แล้วครับผมนะครับยันตังสันตังวิกึงคะเลเราก็คุณทุกของเราไปตามจิตตามอะไรของเราค่ะค่ะในแต่ละวันเนี่ยปู่ต้องสักทุกวันไหมคะครับสักทุกวันสักทุกวันวันหนึ่งประมาณกี่คนได้คะปู่ครับผมก็แล้วแต่บางวันก็นะครับ10คนบางวันก็20แล้วแต่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติคะครับผมส่วนมากแล้วจะเป็นคนไทยส่วนมากเป็นคนไทยต่างชาติเนี่ยก็คือเดือนหนึ่งมีสักนะครับ3-4 ครั้งค่ะอ๋อซึ่งก็จะเป็นคนจีนฝั่งจีนครับผมสิงคโปร์ที่มากันเยอะนะคะโอเคมาต่อกันเลยนะครับปู่มุนีของจริงเสมอผมรักปู่ครับปู่จะลงใต้ไหมครับอยากเจอปู่ปู่ลืมคาถาแล้วหรือยังปู่ได้นอนบ้างยังครับสำนักปู่มหามุนีอยู่ร่ม938ปู่ทำอะไรแสดงว่าเพิ่งเปิดมาดูรายการเราแน่ๆเลยนะฮะมาถามว่าปู่ทำอะไรปีใหม่ชอบปู่มากเลยค่ะนะฮะมี FC ปู่มาเยอะนะฮะพิธีกรอ่านคอมเมนต์ที่ถามแล้วให้ปู่ตอบด้วยอ่านผ่านอย่างเดียวเลยก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปู่ต้องใช้สมาธิในการ
ที่จะต้องตอบแล้วก็ต้องทำแบบนี้นะคะถ้าปู่มานั่งตอบปู่ก็ไม่ต้องสักแล้วนะคะอ่ะขออนุญาตนะคะศรัทธาแล้วค่อยเข้ามาเพราะคนบ้าจะสอนพอดีคนดีคนบ้าจะสอนคนดีนะคะสักเสร็จปาดคอโชว์หน่อยเลยได้ไหมว่าเหนียวจริงหรือเปล่านะคะป้าป้าปู่กินข้าวกันนะครับมามีข้อความหลากหลายข้อความเลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความแล้วก็ถามตอบกับปู่ด้วยแต่ตอนนี้ต้องให้ปู่ใช้สมาธิไปด้วยนะคะค่ะจริงๆลายที่ยากที่สุดสำหรับการสักในสายของปู่นี่คือลายไหนอะคะครับผมก็คือนาลายแผงสอนนาลายแผงสอนคือลักษณะของลายเป็นยังไงอะคะโอ้โหครับเป็นพระนาลายทั้งองค์เลยฮะแล้วก็แผงสอนนะครับอ๋อเป็นรูปพระนาลายใช่ครับคนที่เรียนมาในสายเขาเรียกว่าองค์การเบิกพระรามค่ะนั่นก็คือลายที่ยากที่สุดใช้ระยะเวลาในการสักประมาณนานแค่ไหนครับโอ้โหเป็นชั่วโมงครับนี่ที่เห็นในจอนี่คือเป็นลายพระนารายณ์ใช่ไหมคะได้ครับในจอทีวีผ่านไปแล้วแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูอีกรอบนึงนะคะนั่นคือลายที่ยากที่สุดที่เราถามไปอ่ะแหละแต่ว่าก็จะมีหลายคนที่ก็บอกว่าปู่มหามุนีอริยดาบถเนี่ยเป็นสายบล็อกอันนี้มาจากอะไรคะทำไมต้องบล็อกใครนะครับก็คือพูดง่ายๆครับคนที่คอมเมนต์ไร้สาระผมบล็อกหมดนะครับเพราะว่าผมถือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาศึกษาหรือหาความรู้ในโลก Facebook เลยแค่มาสนุกเฉยๆซึ่งมันเสียเวลาค่ะนะครับก็เลยได้ชื่อนี้มาสำหรับบางคนนะคะที่บอกว่าเป็นสายบล็อกนะคะล่าสุดจริงๆต้องยอมรับอย่างนึงว่ามีคนที่ชอบศรัทธาอย่างย้ำเหมือนเดิมและมีคนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็เยอะเหมือนกันกระแสที่แรงที่สุดณปัจจุบันณตอนนี้คือกระแสอะไรสำหรับปู่คะครับผมก็มันก็ดังทุกกระแสแล้วครับปกตินะครับปกติมากๆถ้าเน้นไปเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยประเด็นไม่ใช่เกี่ยวกับผมเลยแค่คนออกไปให้ความรู้คือไม่อยากให้สังคมทะเลาะกันเฉยๆก็อย่างล่าสุดก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆ13คนใช่อันนั้นนะคะจริงๆอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างคะคือที่มีทั้งคนติดตามในแง่ของการเชื่อชอบกับคนที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่ากระแสในสังคมโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดราม่าเยอะนะครับมีแต่คนที่แบบนะครับพูดอย่างเดียวนะครับคิดอย่างเดียวแต่พอเชิญมาที่สำนักก็ไม่มานะครับผมก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าเอาเฉพาะคนที่เขาอยากจะรู้อยากจะศึกษาในเรื่องพวกนี้จริงๆค่ะนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อความมาได้เรื่อยเดี๋ยวถามตอบให้นี่มีหนึ่งข้อความนะคะเขาบอกว่าให้ถามคนสักถามอาจารย์นิดนึงว่าเจ็บไหมน่าจะเจ็บเพราะว่ารอบๆผิวนี่แดงไปหมดแล้วอาจารย์ภูมิเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอุ๊ดขอเดินอ้อมกล้องไปส่งเดี๋ยวขออนุญาตถามนะคะความรู้สึกของอาจารย์ภูมินะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขาความรู้สึกตอนนี้เจ็บไหมคะมดกัดครับเหมือนมดกัดหมายถึงถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะเจ็บแต่ว่าสำหรับอาจารย์นี่คือเหมือนมดกัดเพราะเคยชินหรือเปล่าครับสำหรับการสักครั้งแรกคือสักลายอะไรคะตอนนั้น9ยอดครับ9ยอด9ยอดนี้ขนาดพื้นที่ใหญ่มั้ยคะพื้นที่สักไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตอนนั้นครั้งแรกที่สักเป็นยังไงบ้างคะก็แตกต่างจากครั้งนี้มั้ยแตกต่างครับค่ะครั้งแรกก็เจ็บหน่อยครับพอทําสมาธิแล้วก็เหมือนมดกัดครับอ๋อครั้งนี้ก็เหมือนมดกัดเคยชินครับนะคะสักทั้งหมดนี่ประมาณโหหลายหลายหลายลายหลายจุดเหมือนกันเป็นคนชอบในเรื่องของการสักหรือเพราะสักเพราะอะไรเพราะความศรัทธาครับแล้วก็ชอบในทางเรื่องพระเวทพวกนี้นานแล้วอ๋อเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวครับผมส่วนบุคคลนั่นเองนะคะโอเคนะคะมาข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราต่อเลยนะเข็มแหลมแหลมแทงลงเนื้อใครบอกไม่เจ็บก็บ้าแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือการสักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่การไม่มีฉีดยาชาทำไมถึงไม่มีการฉีดยาชาครับปู่ขาครับผมก็คือฝึกความอดทนด้วยเมื่ออยากได้ของดีคุณก็ต้องทนเพราะว่าการสักมันไม่เจ็บนะครับแตกต่างจากคุณเวลาที่คุณโดนออกไปเจออุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างพวกนี้เจ็บกว่าเยอะนะครับแต่มีรอยสักนี้เยอะแต่มีบางคนก็บอกว่าเวลาสักมันไม่เจ็บมันช้าๆมันแล้วแต่คนนะเนาะถ้าเป็นครั้งแรกๆก็คงจะเจ็บอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดหลายคนที่เคยชินอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้นเคยเหมือนที่อาจารย์ภูมินบอกว่ามันมดกัด
นะคะมีคนมาแซวนะคะมาแซวอาจารย์บอกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกแต่เต็มหลังไปแล้วค่ะอาจารย์มูมินขานะคะรวมไปถึงนะคะเขาบอกว่าสะอาดไหมคะปู่ขาถามอีกครั้งนึงแล้วกันเรื่องความสะอาดค่ะสะอาดไหมคะปู่ขาสะอาดครับผมสะอาดสะอาดนะคะนี่ยืนยันได้นะคะอยากสักต้องทำอย่างไรบ้างครับปู่ครับผมอยากสักต้องทำยังไงบ้างค่ะครับผมก็หมายถึงว่าเขาอยากไปหาอาจารย์หาปู่สักต้องไปนะครับไปที่สำนักนะคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมีการพูดคุยกันนะคะว่าจะไปสักกันที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงไม่เจ็บค่ะพี่พิธีกรนะฮะสำนักอยู่ที่ไหนหลายๆคนอยากรู้นะคะร่ม938ร่ม938นะคะ FC ชลบุรีปู่สายหานะคะสอนตัวเองให้สงบก่อนค่ะปู่แล้วค่อยมาสอนคนอื่นนะคะสาธุค่ะบอกปู่ทีว่านิ่มดูอยู่ค่ะจริงๆตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของธุรกิจสำหรับปู่คือธุรกิจหรือเปล่าคะเพราะจริงๆเราก็มีกุมารทองมีเครื่องรางครับผมถ้าในโลกแห่งเขาเรียกว่าโลกธุรกิจมันก็เป็นธุรกิจมันอยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามองมันลักษณะใดแค่นั้นเองปู่มีบริการอะไรบ้างที่สำนักคะครับผมก็เยอะครับผมหลายอย่างสักด้วยทำพิธีกรรมตามท้องถิ่นด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์เรียกผัวเรียกเมียนะครับแยกคู่กรณีอะไรแบบนี้แยกคู่ด้วยเหรอคะครับผมมีหมดแล้วครับผมเรียกผัวเรียกเมียเรียกได้จริงเหรอครับปู่ขาจริงสิครับถ้าไม่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะวางตำราไว้ทำไมเรียกผัวเรียกเมียเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็เหมือนกับพิธีเรียกขวัญแหละครับเป็นสายดำหรือสายขาวคะตรงนี้ครับผมก็สายขาวนี่แหละครับแต่คนที่เอาไปใช้กันเนี่ยคือสายดำคือมันอยู่ที่บุคคลที่เขาว่าเอาไปใช้คาถาเนี่ยมันจะเขาดีแค่ไหนนะครับถ้าเขาไปใช้ในทางวิชาชีพมันก็จะกลายเป็นสายดำถึงคุณจะบอกว่าเรียนมาทางสายขาวก็ตามแต่นะครับมันก็กลายเป็นสายดำอยู่ดีค่ะมันก็ขึ้นอยู่คือถ้าเกิดสมมติเราเรียกสามีเรากลับก็ไม่ได้ผิดอะไรมันคือสามีเราใช่ขึ้นอยู่กับวิจัยยาแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะว่าคุณต้องการใช้มนต์พิธีนี้ทำอะไรบ้างแต่ตัวเรื่องแยกผัวแยกเมียนี่มีด้วยเหรอครับผมมีครับโอ้อันนี้เป็นสายดำสิคะอย่างนี้ครับผมมีหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าความศรัทธาของคุณผู้ชมค่ะนะคะมาโอ้โหข้อความมาเยอะมากๆนะคะในขณะที่ปู่สักอยู่กรุณาคอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยนะครับอันนี้ทางผู้กากเสือนะคะบอกไว้เรียกพิธีกรได้ไหมครับนะฮะมันโม้นะคะปู่ยายสักมาครั้งแรกก็ไม่เจ็บค่ะนะคะคุณกนกพันธ์นะคะปู่เป็น FC ปู่อยู่รามอินทรา FC ปู่ตานะฮะอาจารย์อะไรนี่อยากคุยกับอาจารย์ปู่น่ารักมากๆอ่ะอีกหนึ่งข้อความอันนี้แรงค่ะพวก18มงกุฎหากินกับความเชื่อความงมงายปู่อยากจะบอกและอยากจะเคลียร์อย่างไรบ้างครับถ้าถามบอกว่าหากินกับคนความงมงายเนาะมันมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วค่ะแต่ถ้าถามบอกว่าใครเป็นควายกันแน่นะครับถ้าคุณไปให้เขาหลอกคุณก็ควายมั้งนะครับชัดเจนเนาะชัดเจนนะฮะเคลียร์ค่ะมาประเด็นต่อไปนะฮะเยอะมากๆคุณอุ๊สวยมากขอบคุณค่ะ FC คุณอุ๊มาเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้นะฮะรวมไปถึงพิธีกรสวยค่ะปู่เรียกพิธีกรให้หน่อยครับขำๆนะครับค่ะอ๋อหมายก็ว่าเขาให้ปู่เนี่ยทำพิธีเรียกพิธีกรอ๋อนะไม่ได้อันนี้ผิดปู่ในปกติถ้าสมมติว่าจะเรียกใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดหรือรู้รายละเอียดของบุคคลที่3ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องปู่สมมติว่าหนูอยากมีผัวเป็นดาราซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเงี้ยหนูเอารูปมาให้ปู่ดูแล้วปู่ทำให้หนูได้ผัวเป็นซูเปอร์สตาร์เลยไหมคะครับผมก็ได้ครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าดวงชะตาของคุณกับดวงชะตาของเขามันเข้ากันไหมล่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเรียกคนนั้นคนนี้ได้เลยนะครับมันต้องขึ้นดูที่ว่าการเป็นอยู่ของคุณดวงคุณสมพงษ์กันไหมสามารถที่จะเป็นคู่กันได้ไหมนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทำแล้วปุ๊บมันจะได้เลยมันเป็นอยู่ที่บางคนด้วยอย่างโปรดิวเซอร์หนูอ้วนๆดำๆเนี่ยนะคะ นางอยากมีผัวเป็นแบบว่าฝรั่งต่างชาติได้ไหมก็ดูปู่เอาแค่ตัวอย่างก็พอแล้วปู่หน้าตาอย่างนี้ดูแฟนปู่เนี่ยสวยไหมล่ะแฟนสวยถึงว่านี่
ได้แน่นอนตอนแรกจะแซวแล้วว่าปู่เล่นของอะไรใส่ภรรยาหรือเปล่าเพราะภรรยาสวยอย่างนี้ก็มีของเหมือนกันปู่ก็มีของดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าในพื้นดวงด้วยใช่ใช่โอ้โหมีหลายคนนะคะหลายคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าปู่เรียกพิธีกรให้เป็นแฟนผมดีได้ป้าน่าไม่ได้ค่ะอันนี้ขอยืนยันว่าไม่ได้ค่ะต้องดูสเตทเมนต์ก่อนนะคะว่าสเตทเมนต์เป็นอย่างไรส่งมาหลังไมค์ก่อนนะคะให้ปู่เรียกทีหลังไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะปู่สักสวยจังนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะการสักแบบสดๆพร้อมๆกันทั่วประเทศนะคะทั่วโลกเลยนะคะกับลายสักลายนี้นั่นเองนะคะ FC โคราชรายงานตัวครับ FC ชลบุรีปู่พูดตรงดีชอบนะคะปู่สักสวยมากเลยสักสวยมากนะฮะก่อนเอาคนมาออกรายการควรสกรีนหน่อยค่ะนะฮะโอ้โหคือรายการเราได้สกรีนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เราอย่างที่บอกว่ารายการเราคือสื่อกลางนะคะในการนำเสนอทุกแง่มุมนะคะอาจจะไม่ถูกแขกรับเชิญอาจจะไม่ถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจคนบางกลุ่มก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเชื่อว่าความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกชื่อรายการเราก็บอกแล้วคนดังขอโชว์นะคะแต่ว่าจะมาโชว์ด้านไหนอุ้ยเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้คืออย่างที่บอกเราไม่ได้บังคับให้มาเชื่อหรือศรัทธาในแขกแต่ละคนที่มาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่เราอยากที่จะมารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ในมุมของคนคนนั้นอ่ะคนดังคนนั้นอ่ะเขามีความคิดหรือว่าเขาดังเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองตรงนี้รวมไปถึงแง่มุมนะคะหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยเราสามารถเอามาปรับใช้ได้ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเขาไม่ดีคุณก็อย่าปฏิบัติตามถ้าเขาดีคุณก็ปฏิบัติตามได้นะคะมันเป็นการย้อนแย้งกันมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณจะปฏิบัติอย่างไรนะคะรายการเราก็ขึ้นอยู่หน้าจอทางด้านซ้ายมือนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะขออนุญาตนะคะปู่คือณเดชน์ในสายตาของผมคือ FC ปู่ครับค่ะนะคะสกรีนตรงไหนมันโม้ปู่ครับผมได้ยินว่าสักเสือหัวขาดมันไม่มีมันมีไหมครับมีครับมีเสือหัวขาดใช่ไหมคะเสือหัวขาดเป็นตอนนี้ที่กำลังดังก็คือของพ่อชนัยอ๋อจะช่วยในเรื่องอะไรคะเสือหัวขาดเสือหัวขาดก็คือในเรื่องเกี่ยวกับสายนักเลงครับอ๋อสายนักเลงครับสายนักเลงสายนักเลงกันภัยหนังเหนียวคงทนแล้วแต่คนค่ะค่ะตีรันฟันแทงเนี่ยคะน่ากลัวจังเลยเออจริงๆก็แล้วแต่กลุ่มอะเนาะว่าคือการสักเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายมากๆหลากหลายลายมากๆแต่มีคำถามนึงถามค่ะปู่บอกว่าสักรูปอะไรณตอนนี้ปู่สักรูปอะไรอยู่คะตอนนี้ที่สักอยู่ก็คือมหาอุด9มหาอุด9ค่ะทำไมไม่เปลี่ยนเข็มบ้างนี่ครับเปลี่ยนเข็มอะไรล่ะครับยังเพิ่งสักอยู่เลยจะไปเปลี่ยนนี่อ๋อจริงๆพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนเข็มพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนเข็มก็คือ1คนเนี่ยต่อ1เข็มใช่มั้ยคะใช่ครับผม1คนต่อ1เข็มถ้าบอกว่าให้เปลี่ยนเข็มทุกจุดไม่ไหวอ่ะตายเลยเปลี่ยนเข็มบ้างคือกรณีว่าคนสักคนแรกคนที่สองต่อต้องมีการเปลี่ยนเข็มคนที่สามมาสักก็เปลี่ยนเข็มอันต่อไปนะคะลักษณะนี้เพื่อบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของรายละเอียดของการสักอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าสักไปจุดหนึ่งเปลี่ยนเข็มสักจุดหนึ่งเปลี่ยนเข็มในคนคนเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกวันหนึ่งพอดีนั่งเปลี่ยนเข็มเป็นร้อยหัวต้องมีพนักงานค่ะในการนั่งเปลี่ยนเข็มอยู่ตลอดนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำครับสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่พูดมากเจ็บคอปู่เคยพูดไว้ FC ปู่เจ้าดำจอมยุ่งนะคะรวมไปถึงมีเยอะมากเลยนะคะขออนุญาตถ้าเราอ่านข้อความไม่หมดพิธีกรเลิศทั้งคู่เลยค่ะแทงไม่สวยเลยเส้นแตกคำพูดก็ไม่น่าเคารพย้อนคำตอบเจ็บๆแสบๆปู่ในขณะที่เขาบอกว่าปู่แทงไม่สวยเลยลายเส้นไม่สวยเลยปู่อยากจะบอกอะไรบ้างนะครับก็แทงเองสิจะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมล่ะจะอยากได้สวยแทงเองเลยโอ้ยากอะไรล่ะเขาบอกว่าคำพูดก็ไม่น่าเคารพนะตอบกลับแบบเจ็บๆนะไม่ยากอะไรนี่เขาบอกว่าปู่เป็นคนดังค่ะคนที่คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็เอามีดปาดคอตัวเองเลือดสาดจริงไหมครับปู่จริงจริงครับปาดคอตัวเองเลยครับผมไปปาดในไหนครับปาดที่ไหนครับผมที่บ้านนะ
อ๋อแล้วเลือดสาดด้วยคะครับไม่สาดหรอกมันก็พูดเพ้อเจ้อ๋อคือใน Facebook Live แบบนี้ใช่ไหมคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยสักจนเลื้อนแล้วบอกหนังเหนียวค่ะนะฮะโอ้สักเสือร้องให้หน่อยครับปู่สักสายไหนครับอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำนะฮะจากผู้กากนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการสักแล้ววิธีการปฏิบัติตัวหลังการสักอะค่ะปู่จะต้องมีการดูแลลายสักรอยสักหรือความสะอาดยังไงบ้างคะครับหลายอย่างฮะก็คืออย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเขาสอนเขาอบรมนั่นแหละค่ะก็คือพูดง่ายว่าคนชนิดไหนไม่ควรสักบนผิวหนังตัวเองนะครับโรคอะไรบ้างที่ไม่สามารถที่จะสักได้ค่ะแต่ว่ากลับไปนี่ก็คือเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยปกติครับอาบน้ำถูสบู่ใช่ครับส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับครูดั้งเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอักขระนะครับเขาจะไม่มีการวาดนี่คือดั้งเดิมเขาจะสักเอาเลยครับค่ะแต่ผลมากแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นประเภทแบบลอกลายคนอื่นเขานะครับลอกลายคนอื่นเขาซะส่วนใหญ่นะครับถ้าสักเองจำไม่ได้ไงครับว่าคาถาบทนี้เขาว่ายังไง อะไรแบบไหนค่ะแต่ถ้าครูที่เรียนมาเขาจำได้หมดโอเคต่อเลยนะคะปากหมาแต่ใจดีนะฮะ FC ปู่ค่ะพิธีกรอย่าแซวปู่มากครับนะฮะรวมไปถึงค่ะรายการขึ้นซุปเปอร์คำว่าขลังผิดนะคะอ่ะรายการแก้ด้วยนะคะมารีรักแหม่มค่ะเมื่อเดือนก่อนผมรับคนเจ็บไปโรงพยาบาลสักมาเต็มตัวเลยครับโดนมีดแทงมาโดนฟันมานะคะหมอเย็บไปกว่า100เข็มนะคะอ่ะปู่ไหนพูดประเด็นนี้นิดนึงค่ะเขาบอกว่าคนสักเนี่ยฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าจริงไหมคะครับเรื่องจริงฮะค่ะเรื่องจริงอ่ะแล้วในข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่าคนที่สักเต็มตัวมาทำไมถึงโดนมีดฟันมีดแทงเย็บไปร้อยเข็มต้องถามเจ้าตัวว่าเขาไปทำอะไรมาอ๋อนะครับเขาไปทำผิดอะไรมาค่ะก็ต้องดูว่าไปทำผิดอะไรมาไม่ใช่หมายความว่าคุณสักปุ๊บแล้วคุณจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครก็ได้หรือไม่ใช่ว่าคุณไปยืนอยู่แล้วก็ไปกลางเขาคุณก็โดนนะแบบนี้คือจริงๆในสายนี้มันก็คืออย่างที่บอกเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาถ้าอย่างในส่วนที่บอกว่าแท้งไม่เข้าฟันไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงอะคะครับผมคือครูพวกนี้เขาจะสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาครับพูดง่ายว่าแม้แต่เวลาตื่นเวลานอนเขาจะมีสติในการสวดมนต์ของเขาบริกรรมคาถาที่ครูบาอาจารย์ให้มาตลอดนะครับเขาจะมีการอัญเชิญครูเข้าตัวตลอดเวลาค่ะนะครับไม่ใช่ว่าสักแล้วจะขังจะอะไรเลยไม่สวดมนต์ก็เท่านั้นแหละไม่ต่างอะไรกับวาดรูปลงกระดาษค่ะนะครับเขาจะมีการเชิญครูเข้าตัวค่ะดังนั้นก็ลายหนึ่งที่เขาบอกว่าฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ใช่ว่าสักใครแล้วแทงไม่เข้าฟันไม่เข้ามันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวอยู่กับการถือศีลของแต่ละคนด้วยการสักคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะถ้าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปอยู่กับใครเนี่ยแล้วคุณไม่ปฏิบัติหรือคุณไม่ทำตัวให้ดีเนี่ยนะคะสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับคุณก็เหมือนเป็นรอยสักแฟชั่นถูกไหมคะปู่ขาแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ารอยสักนั้นเนี่ยอยู่กับใครแล้วคุณยิ่งปฏิบัติคุณยิ่งเชื่อถือรวมไปถึงนะคะคุณยิ่งประพฤติตัวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตรงนั้นเนี่ยจะช่วยส่งเสริมคุณนั่นเองค่ะแต่เรื่องนี้ก็ย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมแล้วกันนะคะใช่ค่ะสอบถามปู่นะคะว่า1วันปู่รับสักได้กี่คนคะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน10คนครับไม่เกิน10คนค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้ทักทายหลายคนด้วยนะคะที่ติดตามรับชมอยู่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้เรามาเชิญมาอีกรอบนึงนะคะสำหรับปู่มหามุนีอริยะดาบทนั่นเองนะคะแต่ว่ามาในแง่ของการสักนั่นเองการสักจริงๆที่มีลูกศิษย์หรือว่าอาจจะเป็นผู้มาใช้บริการอย่างเงี้ยนิยมสักการคือลายไหนคะครับส่วนมากแล้วจะเป็น5แถว5แถว5แถวนี้ส่งผลในเรื่องอะไรบ้างคะ5แถวก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ5อย่างป้องกันภัยมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมครับหนุนดวงค่ะส่วนใหญ่คนที่มาสักนี่เป็นหญิงหรือชายมากกว่ากันคะส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ชายครับผมผู้หญิงนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์มากกว่า
ยัน5แถวอันนี้ได้รับความนิยมเราอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเราเคยได้ยินแล้วก็รวมไปถึงเข้ามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยก็คือมีการสื่อถึงเรื่องของการสักยันก็เห็นหลายเรื่องเลยนะคะอ่ะข้อความใน Facebook ไลฟ์กันต่อเลยนะคะกรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพให้เกียรติกันด้วยนะครับเขาสักเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่เชื่อก็ไปดูบีฟักทองโน้นนะคะคนแบบปู่เป็นคนจริงคนตรงกล้าตอบโต้อยู่บนโลกแห่งความจริงไม่โลกสวยตรงๆไปค่ะนะคะมาต่อเลยนะคะปู่ศักดิ์เศษปลุกของให้ดูหน่อยครับได้ไหมครับปู่ขาแบบนี้ครับไม่ได้หรอกครับถ้าปลุกก็เดี๋ยวมันจะกระจายหมดมั้งอ๋อ ถ้าปลุกต้องใช้พื้นที่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้สักกับปู่คนเดียวปู่ไม่รู้ว่าเขาสักกับครูบาอาจารย์มาหลายคนเขาเรียนมาหลายครูนะครับและแต่ละครูเนี่ยอย่างเนี้ยพอเปิดอย่างเงี้ยนะครับสายพอเปิดเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับถ้าเราเรียกเราเชิญครูขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งยากนะฮะในรายการของเราอาจจะไม่สะดวกในการปลุกของขึ้นมานะคะค่ะพูดถึงในแง่ของเครื่องรางบ้างค่ะเครื่องรางส่วนใหญ่ที่ลูกศิษย์นิยมเช่าไปบูชานี่มีอะไรที่ได้รับความนิยมบ้างคะของครับผมส่วนมากแล้วจะเป็นน้ำมันขายดีมากน้ำมันนี่คือน้ำมันอะไรคะครับผมน้ำมันว่านดอกทองแล้วก็น้ำมันเทพเรไรลันจวนว่านดอกทองนี่ส่งผลในเรื่องอะไรคะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์ว่านดอกทองเนี่ยฮะว่านดอกทองมันมีในโลกใบนี้จริงเหรอคะมีสิครับมันเป็นว่านเหรอครับปู่ครับผมเป็นว่านนะเป็นแล้วมันลักษณะมันเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็เป็นใบคล้ายๆกับใบเขาเรียกอะไรนะเป็นใบเรียวๆครับสีเขียวๆขออนุญาตถามถ้าสมมติว่าเราบูชาว่านดอกทองเนี่ยนะฮะมูลค่าของการบูชาราคาประมาณเท่าไหร่ครับครับส่วนมากแล้วลูกศิษย์ต่างประเทศก็จะอยู่ในราคานะครับ 1,000 ถึง 2,000 1,000 ถึง 2,000 บาทนะฮะลูกศิษย์ที่ต่างประเทศล่ะคะครับผมใช่ครับแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยนะครับปู่ให้เขาทำบุญด้วยตัวเองก็จะให้แบ่งไปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ส่วนมากก็มากันบ่อยค่ะนะครับก็มากันบ่อยเพราะว่าคือใช้แล้วมันได้ผลนะครับก็แบ่งไปปันกันไปนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขามาต่อไปเลยนะคะเขาบอกว่าปู่ทำน้ำมันจิ้งเหลนหรือเปล่าครับครับไม่ได้ทำนะไม่มีน้ำมันจิ้งเหลนคืออะไรไม่มีน้ำมันจิ้งเหลนนะคะไม่มีค่ะน้ำมันพืชอัดขวดหรือเปล่าคะเขาถามมาแบบนี้ค่ะปู่ผมน้ำมันพืชอัดขวดไม่ต้องมาทางที่ปู่หรอกไปเอาตามร้านง่ายเซเว่นก็มีไปเอาตามร้านนะคะมีผ่อนไหมครับปู่ขาค่ะมีผ่อนไหมฮะอ๋อไม่มีครับผมสดตลอดไม่มีสดตลอดจ่ายสดนะคะสักแล้วเหนียวจริงสักเสร็จแล้วลองของให้ดูหน่อยนะคะถ้าเหนียวจริงพาชายแดนใต้ถ้าพาทหารชายแดนใต้มาสักหน่อยค่ะนะคะสักเสร็จปาดคอโชว์เลยครับทำไมปลุกของนะฮะทำไมคำพูดคำจาเหมือนคนไม่เต็มเลยนะคะอ่ะข้อความเยอะมากๆเลยแล้วขออนุญาตพูดคุยในเรื่องของขังกันต่อเลยนะคะของขังชิ้นต่อไปค่ะปู่ขาเนี่ยคือหนูขออนุญาตนะคะเป็นรูปเหมือนแบบรูปคนอะค่ะอันนี้คืออะไรคะสิ่งนี้อย่าให้ปู่ดูไหนครับผมอันนั้นพายมั้งใช่ไหมพายเหรอคะพายพายนี้จะส่งผลในเรื่องอะไรคะครับผมก็ความสำเร็จธุรกิจอย่างเงี้ยครับช่วยเหลือนี่ครับพายนี่คือผีพายอะคะครับผมคล้ายๆกันนะอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าสมมุติขึ้นมาสมมุติขึ้นมานะคะผู้ชมขาไม่ใช่เอาลูกกงลูกกอกอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นการสมมุติแล้วดวงวิญญาณเขามาอยู่ในนี้ไหมคะครับก็คือเป็นการปฏิสนธิครับค่ะเขาเรียกว่าปฐมังบังเกิดนะครับเขาเรียกคาถาปฐมังบังเกิดคือการสวดการเรียกกันมาจนบังเกิดเป็นแว่นตาเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นดวงวิญญาณมาจุติค่ะค่ะตอนนี้นะฮะรายการสดของเราเหลืออีก7นาทีนะฮะปู่ขาสักทันใช่ไหมคะอีก7นาทีไม่ทันนะไม่ทันไม่ทัน7นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสักไปเรื่อยๆนะฮะเท่าที่ได้นะฮะจริงๆอันนี้เราถือว่าสักไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะปู่ครับผมจะเสร็จแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องมีลงรายละเอียดด้วยถ้าเสร็จไม่ทันอย่างไรก็เอาเท่าที่สักได้แล้วกันนะคะอยากรู้ค่ะว่าอะไรนะผมอยากสักแต่กลัวเจ็บมียานอนหลับไหมด้วยส่วนใหญ่ไม่มีเนาะไม่มียาชาไม่มีอะไรด้วยทั้งสิ้นสำหรับการสักไม่เจ็บหรอกครับ
ต่เขาสักละเอียดมากเลยนะค่ะแต่ปู่สักละเอียดมากเลยอ่ะตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะเอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆคนเขาเดี๋ยวนะมีข้อความนี้จากคุณ X นะคะบอกว่าครูสักที่ไหนเอาของอาถรรพ์น้ำมันพลายน้ำมันพลายมีไหมคะสำหรับปู่ครับผมไม่มีครับมีแต่น้ำมันว่านไม่มีน้ำมันพลายครับอ๋อน้ำมันพลายไม่มีนะคะผมอยากสักแต่กลัวเจ็บมียานอนหลับไหมครับค่ะหลายคนบอกว่าสายดำชัดๆไปเอามาจากท่าพระจันทร์มีเป็นเข่งไปเดินเลือกซื้อดูครับเคยเห็นก็อย่างที่ปู่บอกเขาปู่มีเรียนทั้งสายดำสายขาวมาใช่ครับนะคะทั้งคู่โอเคเอาล่ะตอนนี้นะคะมีถามเข้ามาน้องนิ่มบอกว่าต้องนัดล่วงหน้าไหมคะปู่ครับผมไม่ครับผมสามารถเดินเข้าไปใช่สักได้ตลอดเวลาใครมาก่อนก็สักก่อนไม่มีเด็กเส้นตามคิวแต่เอาง่ายๆถ้าสะดวกก็คือโทรสอบถามนะฮะทางสำนักก่อนแล้วกันนะคะว่าปู่ว่างหรือเปล่าเพราะปู่ช่วงนี้อีเวนต์ก็เยอะเช่นกันรวมไปถึงการไปต่างประเทศนะคะปู่ก็เดินทางต่างประเทศบ่อยมากๆ15กรกฎาคมนี้นะฮะถึงเนี่ยครับอ๋อไปไหนครับปู่ครับผมมาเลเซียไปมาเลเซียนะฮะคนมาเลเซียให้ความศรัทธาอย่างมากเลยถูกไหมคะใช่ครับค่ะไปครั้งนี้ไปทำอะไรบ้างครับปู่ครับผมก็ไปสักไปสวดมนต์ทำพิธีพาเขานะครับทำตามสิ่งที่เราให้เขาทำในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆเจ้าตัวได้เป็นร้อยล้านนะครับค่ะครับเขาก็ออกให้หมดเลยทั้งครอบครัวครับที่อยู่รถคันที่ปู่ขับมาเขาก็ถวายอ๋อนี่คือลูกศิษย์ที่อยู่มาเลเซียนะคะอะไรอย่างที่บอกวันนี้ปู่มาในรายการอีกครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสักนี่แหละดังนั้นวันนี้ถามเผื่อหลายๆคนที่ติดตามรับชมทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อทั้งคนศรัทธาและไม่ศรัทธาปู่ทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับผมก็คือเพื่อเผยแพร่นะครับให้สังคมได้รู้นะครับถ้าไม่มีคนอย่างปู่หรือไม่มีครูบาอาจารย์ทุกๆวันนี้นะครับลายสักต่างๆมันก็จะหายไปค่ะนะครับจะไม่มีอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็คือมีลูกศิษย์ที่มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสักด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อก็คือสามารถที่จะเดินเข้าไปบอกปู่ได้เลยว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสักใช่มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ไหมคะสำหรับลูกศิษย์ไม่มีฮะสามารถมาเรียนรู้ได้เลยใช่โอเควันนี้พี่เล็กอยากจะมีอ่านข้อความอะไรปิดท้ายไหมคะเขาบอกว่าจับพิธีกรสักทีว้ายคือดิฉันเนี่ยสักคิ้วถาวรได้นะคะแต่ว่าสักในอักขระแบบนี้ไม่กล้าเพราะว่ากลัวเจ็บอีกอย่างนึงคือเราเป็นคนที่ดูแลของที่ได้มาเนี่ยอาจจะดูแลยากนิดนึงเพราะเป็นคนปากไวนะคะรวมไปถึงค่ะพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเรื่องของการสักพอได้ของมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นผลกับชีวิตนะคะเอาล่ะวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะเป็นประเด็นของรายการเปิดใจที่แรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสักยันแล้วก็เรื่องของของขลังค่ะอย่างที่บอกมีประเด็นบอกว่าขอลองท้าปู่มหามุนีอริยาบถยอดพรหมชัยรัตน์นะคะคนดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะมาพูดถึงขั้นตอนในเรื่องของการสักวันนี้มาโชว์สักเรียบร้อยแล้ว อย่างที่บอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเรายังคงย้ำอยู่เสมอว่าคุณมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมแล้วกันแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะปู่มหามุนีอริยดาบทนะคะที่วันนี้มาเผยทุกขั้นตอนของการสักแล้วก็เรื่องของของขลังให้เราในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ภูมินดาบทด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ เป็นผู้ที่ถูกสักในรายการวันนี้อ่ะลายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงนะคะโอเคอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% แล้วใช่ไหมคะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทางปู่มหามุนีแล้วก็อาจารย์ภูมินดาบทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะถ้าสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ได้เลยค่ะสำนักสักยานปู่มหามุนีอริยะโตดาบทนะคะหรือว่าทาง Facebook ค่ะ Facebook ของปู่โดยตรงนะคะ Facebook ส่วนตัวค่ะยอดพรหมชัยรัตน์นั่นเองค่ะ Facebook ที่เขาบอกว่าเป็น Facebook สายบล็อกนะคะลองเข้าไปดูว่าโดนบล็อกจริงหรือเปล่านะฮะหรือโทรสอบถามนะฮะที่เบอร์0926857825ค่ะย้ำนะฮะ0926857825นะฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนจดเบอร์ไม่ทันหรือรายละเอียดไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอไว้หลังจากนั้นกดสอบถามไปทาง Facebook หรือสอบถามไปทางข้อมูลต่างๆที่เราให้ไว้ก็ได้นะคะใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคนดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราเชิญมาเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ารายการของเรานะคะในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปจะเชิญใครมาเป็นคนดังคุณผู้ชมต้องรอติดตามเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย 11:00 นโดยประมาณหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางกล่องรุกกุฎทีวีทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่า Facebook Live หรือจะมีทาง YouTube Channel คุณสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเลือกติดตามรับชมกันได้เลยขออนุญาตนะคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนไหนครับปู่ขามีการปิดทองด้วยใช่ครับลงทองต้องลงกี่แผ่นครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนรัตนะ3พุทธคุณ5แล้วแต่เราโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยขั้นตอนนี้ของปู่เลยนะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงงานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้นำด้านการจัดการก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ภายใต้แบรนด์ Vergas ที่ล่าสุดได้ตอกย้ำคอนเซ็ปต์แบรนด์ Vergas มุ่งมั่นเคียงข้างสร้างรอยยิ้มงานนี้ได้คว้าเพลงหนุ่มเต๋อชันทวิชเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันดีกว่าค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของ Love Give Kitchen Kids ช่วยที่จัดขึ้นโดย WP Energy ที่ภายใต้แบรนด์ Vergas นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อจัดขึ้นมาเพื่อสานต่อปณิธานในส่วนของการให้ซะมากกว่าที่จะเป็นผู้ขายเราต้องการจะเจาะไปถึงส่วนของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้บริการหรือว่าตัวสินค้าเองเราคิดถึงกลยุทธ์ของการขายในส่วนของคำว่า You First Me Later ก็คือว่าเราให้ก่อนที่เราจะได้รับตอบกลับมานะคะเราก็จะมีโครงการในส่วนของเราได้นำแบรนด์ Ambassador หรือ Endorser เนี่ยซึ่งจะเป็นคุณเต๋อชันทวิชนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ Ambassador officially ครั้งแรกของแบรนด์ Vergas เลยนะคะซึ่งก็สาเหตุที่เราเลือกคุณเต๋อเนี่ยก็เนื่องจากว่าแกมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นกันเองไม่เครียดแล้วก็สนุกสนานเรียกรอยยิ้มได้ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะคล้องจองไปกับสโลแกนของบริษัทเราว่าที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วเราจะมีในส่วนของบิลบอร์ดรถบัสเองหรือว่ามีแม้กระทั่งในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรซิทคอมซึ่งจะมีอยู่6ตอนด้วยกันซึ่งคุณเต๋อก็จะเป็นอยู่ในซิทคอมเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ CSR Food Truck ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณเต๋อบวกกับเชฟเทเบิลเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเชฟที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นเชฟที่มาจากรายการ Chef Table Thailand นะคะซึ่งจะมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆในชนบทผ่านการสร้างสรรค์ของการสร้างอาหารจินตนาการต่างๆที่ค่อนข้างจะแหวกแนวออกไปไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไงขอฝากพี่ๆน้องๆทางบ้านเนี่ยช่วยติดตามงานของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคิว3ก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนนี้ค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่ชนบทไทยแลนด์นิวส์